พจผู้แปลดมกาวแล้วล่องลอยไปในจักรวาลสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับโอ้พระเจ้านี่รุ่นพี่แอนต้องการจะฆ่าฉันหรือไงเนี่ยเธอชอบบะหมี่เย็นนักใช่ไหมใช่ใช่ใช่แบบนั้นแหละใครบอกให้เธอมากลั่นแกล้งฉันก่อนล่ะเสี่ยวมู่ช่วยเอาขยะไปทิ้งให้ฉันหน่อยสิตั้งขยะอยู่ตรงหน้าประตูนะโหกินซะไม่เหลือเลยความในใจที่มีโล่งเลยทีเดียวผู้หญิงคนนี้เธอไร้กาศมากฉันสุดยอดจริงๆฉันจะเริ่มสนใจเธอมากขึ้นแล้วสิจับตาดูเธอต่อไปจากที่ฉันเห็นเธอถูกกดขี่ข่มเหงแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานเธอคงจะระเบิดออกมาแน่ครับคุณแอนครับช่วยแปลนี่หน่อยครับแผนกออกแบบต้องการใช้มันอย่างเร่งด่วนครับเฉียวเสียวมู่แปลเอกสารนี้ให้ดีแผนกออกแบบรอรับอยู่อย่ามัวแต่ชักช้าล่ะรุ่นพี่คะฉันเกรงว่าฉันคงทำมันไม่ได้หรอกค่ะฉันว่ารุ่นพี่ทำมันเองจะดีกว่านะคะอะไรกันนี่เธอกะจะไม่ทำอะไรเลยงั้นเหรอนี่เธอยังต้องการให้ฉันเขียนแบบประเมินการฝึกงานของเธอให้อยู่ไหมเนี่ยการที่เธอทำแบบนี้ฉันจะบอกอะไรให้นะมันไม่ส่งผลดีต่อตัวเธอเองเลยและอนาคตของเธอก็อาจจะดับวูบเธอเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมรุ่นพี่คะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยคุณหรอกนะคะแต่ฉันเองก็ยุ่งอยู่เหมือนกันและที่สำคัญเอกสารพวกนี้จำเป็นต้องทำการคัดแยกโดยด่วนเหมือนกันเจียวเสี่ยวมู่นี่เธอยังกล้าหาก้าวห้างและแก้ตัวอีกเหรอเธอไม่อยากอยู่ต่อแล้วใช่ไหมพี่แอนช่วยเคารพกันบ้างนะคะที่ฉันเรียกคุณว่ารุ่นพี่มันก็เพื่อให้เกียรติคุณไม่ใช่เพื่อมารังแกกันแบบนี้หลายวันมาเนี่ยคุณทำอะไรกับฉันบ้างคุณก็รู้ดีอยู่แก่ใจอะไรเนี่ยนักศึกษาคนนี้เธอมีความกล้ามากเลยแฮะแต่ก็จริงอย่างที่เธอว่านั่นแหละบางทีคุณแอนเธอก็ทำเกินไปแต่ถึงอย่างไรเธอก็ทำงานที่นี่มาหลายปีแล้วเลยไม่มีใครกล้าไปว่าเธออ้านี่คุณเด็กฝึกงานกล้าพูดกับเจ้านายแบบนี้เหรอฉันว่าเธอคงจะไม่อยากทำแล้วสินะถ้าเธอทนไม่ไหวก็ออกไปซะสิไปก็ไปถึงที่ฉันเกลียดที่สุดคือการถูกข่มขู่และที่สำคัญนอกจากนี้ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยอยากมาก็มาอยากไปก็ไปใครให้อำนาจถึงแบบนั้นกับเธอประธานซูคุณมาที่นี่ได้ยังไงเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ต้องถึงมือคุณหรอกค่ะนายประธานซูฟุบเอ๊ะฮะก่อนหน้านี้ดุร้ายเยี่ยงสัตว์ป่าแต่ตอนนี้กลับน่ารักเหมือนลูกแมวช่างน่ารักจริงๆคุณชื่อแอนสินะถ้าผมจำไม่ผิดคุณคงจะทำงานในบริษัทนี้มา3ปีแล้วผมเชื่อว่าในฐานะที่คุณเป็นพนักงานเก่าของบริษัททุกอย่างควรจะมีขอบเขตบ้างเขาไม่ได้มาช่วยฉันงั้นเหรอนั่นสินะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับฉันสักหน่อยแล้วทำไมเขาต้องมาช่วยฉันด้วยอะไรเธอไม่พอใจงั้นเหรอฝึกฉันเป็นแค่เด็กฝึกงานฉันจะไปกล้าได้ยังไงล่ะฉันก็อยากรู้ว่าทำไมบริษัทชั้นนำของโลกถึงมีประธานและพนักงานที่ไร้เหตุผลขนาดนี้แล้วเธอคิดว่าประธานของวนซีกรุ๊ปควรเป็นยังไงล่ะอย่างน้อยมันก็ควรไม่ใช่คุณอย่างแน่นอนเฉียวเสียวมู่ฉันต้องการให้เธอไปที่ฝ่ายบุคคลเพื่อรายงานจากนั้นก็ไปที่ห้องทำงานของประธานส่วนคุณแอนคุณแช่ฐานะพนักงานเก่ารังแกพนักงานใหม่และทำลายชื่อเสียงของบริษัทยังนะไปที่แผนกการเงินเพื่อคำนวณเงินเดือนและไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่นี่อีกแล้วประธานซูทำไมคุณต้องไล่ฉันออกด้วยที่ฉันทำแบบนี้มันก็เพื่อบริษัทนะคุณแอนคุณทำเพื่อบริษัทมากี่ครั้งแล้วคุณยังต้องให้ผมพูดให้ฟังอีกเหรอทั้งที่คุณเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณทำอะไรไว้บ้างสาวน้อยสมัยนี้ช่างไร้ยาจะจริงเพราะหน้าตาดีจริงเธอก็เห็นนี่ว่าประธานปกป้องแค่ไหนอ่ะฉันอยากจะรู้นักว่าเธอจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันเชียวฉันไม่ใช่ผู้หญิงของเขาสักหน่อยผู้ชายเลวคนนี้ช่างน่ารำคาญจริงๆภ
ภาพลักษณ์ภายนอกของเขาค่อนข้างดีน่าเสียดายที่คนอื่นไม่รู้ว่าเขาแย่มากขนาดไหนวางของไว้บนโต๊ะตรงนั้นแหละเดี๋ยวเธอจะได้ทำงานที่ตรงนั้นในอนาคตคุณหมายความว่ายังไงทำไมฉันต้องมาทำที่นี่ด้วยฝ่ายบุคคลยังไม่ได้บอกเธออีกเหรอตอนนี้เธอกลายมาเป็นเลขาส่วนตัวของฉันแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างหรอคะตามที่ฉันสั่งมันก็แค่นั้นอย่าทำอะไรฉันเลยนะที่นี่เป็นบริษัทนะเธอคิดจริงๆเหรอว่าจะทำอะไรกับเธอน่ะติ๊งกว่าจะเลิกงานก็ว่านานแล้วนะแล้วไงจู่ๆต้องมาทำงานล่วงเวลากระทันหันแบบนี้ด้วยล่ะแล้วก็จะเข้าร่วมงานเลี้ยงแบบไหนกันเนี่ยขึ้นรถเร็วเข้าอย่ามัวแต่ชักช้าสินี่เขาอารมณ์ไม่ดีหรอกตั้งแต่ที่ฉันได้เห็นเขามายังไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้เลยฉันบอกว่าให้ขึ้นรถไงไม่ได้ยินเหรอนี่แล้วค่ะขอโทษด้วยค่ะน่ากลัวจังเลยแฮะก็เป็นอะไรไปนะวันนี้ประธานซูมีกิจกรรมอีกแล้วหรอคะคราวนี้ต้องการทำทรงผมแบบไหนนี่ล่ะเลือกชุดให้เธอแล้วก็ทำทรงผมที่เหมาะสมที่สุดให้เธอด้วยไปหาสาวน้อยคนนี้มาจากที่ไหนกันเนี่ยน่ารักขนาดนี้เดี๋ยวฉันจะลงมือด้วยตัวเองเลยละกันประธานซูไว้ใจฉันได้เลยค่ะประธานซูคุณเฉียวจัดแต่งทรงผมทั้งหมดเสร็จแล้วค่ะผู้หญิงคนนี้พอแต่งตัวก็สวยมากเลยแฮะวันนี้ทำได้ดีมากนี่เป็นรางวัลพิเศษสำหรับคุณนะประธานซูยังคงใจกว้างเหมือนเดิมเลยนะคะประธานซูคุณหนูเฉียวเดินช้าๆหน่อยนะคะธุรกิจของฉันต่อไปจะได้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นในอนาคตแช่ๆประธานวันซีกรุ๊ปมาแล้วทำไมวันนี้ก็ดูเป็นสุภาพบุรุษจังนะแช่ฉันคิดมากไปจริงๆขอแกล้งทำเป็นสุภาพบุรุษต่อหน้าพวกนักข่าวก็เท่านั้นพระเจ้านี่เป็นครั้งแรกที่ได้มางานเลี้ยงใหญ่ขนาดนี้ยิ้มจนน่าจะเป็นรูปปั้นอยู่แล้วเนี่ยคุณชายซูจางช่างโชคดีจริงๆคู่ควงของเขาสวยมากเลยผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันนะทำไมเธอดูเหมือนนางจิ้งจอกนะเธอไม่คู่ควรจะเป็นคู่ของคุณชายซูเลยสักนิดไม่คิดจะแนะนำกันหน่อยหรอฉันไม่คิดเลยว่าแกจะพาเพื่อนผู้หญิงมาด้วยนะฉันคิดว่าฉันตาฝาดไปซะแล้วพ่อครับเราเพิ่งมาถึงเลยไม่ได้ทันแนะนำผมขอแนะนำนะครับไม่ใช่ว่าพ่อชอบกระตุ้นให้ผมรีบแต่งงานหรอกเหรอตามที่พ่อต้องการผมหาตัวแทนไว้แล้วดังนั้นพ่อไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการแต่งงานของลูกชายพ่ออีกแล้วนะมีบางคนต้องการเจอแกไม่ว่ามันจะเพื่อบริษัทหรือเพื่อแกมันก็ต้องดีต่อตัวแกเองสองพ่อลูกคู่นี้มีออร่าที่ชวนให้อึดอัดจริงๆเมื่อไหร่มันจะจบลงกันเนี่ยขอโทษนะคะฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนในที่สุดก็หายใจออกแล้วตัวเห็นผู้หญิงที่อยู่ข้างๆคุณชายซูไหมไม่รู้ว่าเป็นนางงามที่มีชื่อเสียงจากไหนกันนะ นางงามที่ไหนกันล่ะฉันว่าคุณชายซูแค่อยากเล่นกับเธอแค่ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวพอผ่านไปสักสองวันก็ทิ้งเธอเองนั่นแหละนะฉันรู้ว่าเขาน่าจะมองฉันมองของเล่นแต่ถามฉันหรือยังว่าฉันต้องการไหมฟังฉันรู้ว่าแขกที่มาร่วมงานเลี้ยงในวันนี้คือแขกคนดังจากตระกูลไหนบ้างแต่ช่างน่าเห็นใจครูสอนพิเศษจริงๆที่ต้องมาสอนพวกชอบนินทาคนอื่นแบบนี้ฉันขอแนะนำให้เธอทั้งสองคนระวังเวลาคุยเรื่องซุบซิบกันหน่อยนะครั้งนี้ไม่เป็นไรที่คนมาได้ยินเป็นฉันแต่ถ้าหากว่าคุณชายซูไม่ได้ยินเข้าแล้วก็เธอ ดูยัยพวกชอบนินทานี่สิทีหลังเคยได้มาคิดจะนินทาฉันอีกล่ะพ่อครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับฉันจะขับรถไปส่งเธอเองเขาอารมณ์ไม่ดีเพราะพ่อของเขางั้นหรอเฮ้ยช่างเป็นผู้หญิงที่งี่เง่าจริงๆทุกสิ่งที่เธอคิดมันเขียนไว้บนหน้าหมดแล้วเจ้าหมูน้อยตื่นได้แล้วเฮ้ยไว้นายทำอะไรน่ะ
เป็นไงเธอสนใจทำอะไรที่น่าสนใจในรถหรูราคาหลายล้านคันนี้ไหมฮะนี่เขากล้าพูดเรื่องไรยังไงด้วยสิหน้าไม่เปลี่ยนไปเลยเหรอเนี่ยช่างเถอะนี่มันก็ดึกแล้วถอดรองเท้าคริสตันออกแล้วก็กลับไปที่พักของเธอได้ละฉันทำอะไรผิดหรอนี่มันดีหรือร้ายใครจะไปอยากได้รองเท้าคริสตันของนายกันเชื่อถ้านายไม่ได้บังคับฉันให้ใส่มันฉันก็ไม่มีทางใส่มันหรอกนะเออทำไมเธอถึงโกรธอีกแล้วเนี่ยฉันแก่กลัวว่าเท้าเธอจะช้ำเองนะเขาคิดถูกแล้วล่ะฉันมันก็แค่ลูกเป็ดขี้เหร่ที่แกล้งเป็นซินเดอเรลล่าเธอกลับมาแล้วเหรอหวายรสชาติเป็นยังไงมั่งก็ไม่เท่าไหร่นะแถมรองเท้าส้นสูงก็ใส่ไม่สบายเลยแล้วมันก็ทำให้เท้าฉันช้ำด้วยดังนั้นเธอก็เลยทิ้งรองเท้าไว้แล้วเดินเท้าเปล่ากลับมาเหรอแต่ก็ช่างเรื่องนั้นก่อนเถอะแล้ววันนี้เสี่ยวเฉินเข้ามาเธออีกแล้วนะเธอมีแผนที่จะกลับไปคืนดีกับเขาไหมรอกลับไปคืนดีถ้าเขาจริงใจกับฉันจริงเราคงไม่เลิกกันหรอกนะตอนนี้อาจจะดีแต่อนาคตไม่มีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองตอนแรกฉันคิดว่าเสี่ยวเจินคืออนาคตของฉันและเขาจะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วคนเคยที่อยู่ห้องผู้ป่วยนายคนนั้นดูเหมือนว่าจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะช่างน่าสงสารจริงๆอายุก็มากแล้วยังต้องมาทรมานอีกเอ้ใครบอกกันนะไม่หยุดพูดได้แล้วรีบไปที่ห้องฉุกเฉินเร็วเข้าไม่รู้ว่าคุณยายจะดีขึ้นหรือยัง นี่มันคุณยายคุณคือครอบครัวของคุณเจิงกุ้ยหลินใช่ไหมคะช่วยเซ็นยินยอมด้วยนะคะคนไข้ต้องการได้รับการผ่าตัดโดยด่วนค่ะฉันจะรีบเซ็นเดี๋ยวนี้แหละค่ะได้โปรดช่วยคุณยายของฉันด้วยนะคะอยู่ระหว่างการผ่าตัดคุณยายจะตายไม่ได้นะคะหนูเหลือแต่คุณยายแล้วคุณยายคุณหมอคุณยายของฉันเป็นยังไงบ้างคะในตอนนี้คนไข้ได้ผ่านพ้นช่วงอันตรายไปแล้วแต่ก็กลับมาเยี่ยมคนไข้ทีหลังจะดีกว่าและสำหรับอาการของคนไข้นั้นอาการป่วยของคุณยายไม่สามารถยื้อต่อไปได้อีกแล้วแต่ถ้าได้ไปรักษาที่ต่างประเทศเวลาเยี่ยมสำหรับวันนี้หมดแล้วนะคะครอบครัวคนไข้ช่วยออกไปด้วยค่ะถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับคนไข้ทางเราจะแจ้งคุณทราบเองนะคะทำไมจู่ๆฝนถึงตกได้แล้วเนี่ยฉันไม่ได้เอาร่มมาด้วยสิเธอไม่ได้เอาร่มมาเหรอทำไมเรงเกียร์สนใจติดร่มไปกับฉันไหมฉันจะไปส่งเธอที่สถานีได้นะพี่มู่พี่มาเยี่ยมพ่อของพี่งั้นเหรอใช่แล้วขอบคุณนะคะแต่ส่งฉันแค่ถึงแท็กซี่ก็พอแล้วเดี๋ยวฉันนั่งแท็กซี่ไปที่สถานีเอาเราก็รู้จักกันมานานแล้วไม่ต้องเกรงใจไปหรอกหน้าเสี่ยวมู่คุณยายของเธอจะต้องดีขึ้นแน่นอนถ้ามีอะไรหรือต้องการความช่วยเหลือก็มาหาฉันได้นะเป็นผู้หญิงของฉันความคิดมากอะไรประมาณนั้นตอนแรกกะว่าจะลงรถแล้วเดินเพื่อคลายใจสักหน่อยแต่ไม่คิดเลยว่าจะดึกขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าจะไปทันเวลาปิดประตูหมาอะไรไหมนะนี่น้องหนูหน้าตาดูไม่เลวเลยนี่สนใจไปดื่มกับพวกพี่ไหมจ๊ะพี่ยายผมไม่อยากดื่มแล้วผมว่าเรามาเล่นสนุกที่นี่กันเถอะทำไงดีทำไมมันนี้ถึงได้โชคร้ายขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะพวกแกกำลังทำอะไรนะอย่ามายุ่งกับเธอนะเจ้าเด็กเหลือคอนี่มาจากที่ไหนกันแกกล้าดียังไงถึงมากัดขวางความสุขของเราไอ้เวนเธอเป็นแฟนฉันเว้ยพวกเสี่ยวมู่ฉันไม่เป็นไรคราวนี้ฉันปกป้องเธอได้แล้วใช่ไหมตรงนี้แน่ตัดนะครับเพราะเรียกหน้าก็เรียงกันปกตินายทำได้แล้วหยุดพูดก่อนเถอะนะฉันจะเรียกรถพยาบาลให้อดทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวรถพยาบาลก็มาแล้วหมอบอกว่าแค่รับบาดเจ็บทางการกระแทกเท่านั้นและที่สำคัญไม่มีอาการอื่นๆดีจังเลยเนาะถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะพิการไปเลยเธอจะได้มารับผิดชอบฉันไปตลอดชีวิตเสี่ยวมู่ฉันรู้ว่าเธอยังมีใจให้ฉันอยู่ก็โอกาสให้ฉันอีกสักครั้งได้ไหมทำไมถึงพูดปุ๊บปั๊บแบบนี้ล่ะเสี่ยวมู่ได้โปรดเถอะนะฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอฉัน